เมื่อเข้าปีคาดอายุราหูทับจันทร์ให้ระวังจะกระทบกับคนที่เกิดทุกราศีเป็นปีที่ทุกราศีต้องระวังภัยระวังเหตุการณ์ต่างๆถือว่าเป็นปีคาดอายุราหูทับจันทร์จันทร์คืออายุของดวงเมืองและจันทร์ดับต้องถือว่าจะกระทบกับทุกราศีขอให้แปลคำว่าคาดอายุคืออะไรก็จะเข้าใจคาดอายุคือการทำลายร้างอายุคือสุขภาพความซึมเศร้าปีแห่งการสูญเสียเจ็บป่วยอาการหนักเสียหายเขียนไว้เมื่อเดือนสิงหา2559เรื่องที่คนทุกราศีต้องเฝ้าระวังสิ่งแรกคือภัยธรรมชาติภัยทางน้ำเป็นช่วงน้ำปั่นป่วนหรือกินชีวิตกลืนชีวิตจะเน้นเรื่องนี้เป็นพิเศษคนราศีใดที่ต้องจรเที่ยวทางน้ำต้องระวังให้มากหรืออยู่ใกล้ริมน้ำริมทะเลสำหรับการทัศนศึกษาของนักเรียนนักศึกษาทางน้ำงดได้ในช่วงนี้ในปีคาดอายุควรงดนี่คือการป้องกันเพราะราหูสัมผัสน้ำมรสุมจะปั่นป่วนแรงมากถือเป็นภัยร้ายแรงภัยทางลมทางไฟความร้อนยังมีให้เห็นยังน่ากังวลอยู่เช่นเดิมดาวราหูเข้าธาตุไฟดาวมฤตยูยังกุมลัคนาเวลาเขาทำลายทำร้ายก็จะทำลายเป็นครอบครัวเป็นกลุ่มๆจำนวนมากๆก็ต้องมองต่างประเทศด้วยพืชผลทางการเกษตรยังมีปัญหาหวังผลกำไรจะยากขึ้นภัยธรรมชาติยังมีผลกระทบเหมือนวิกฤตปี2557ถึง2559ระวังโรคระบาดในสัตว์เลี้ยงต่างๆหรือจะเรียกห่ารงโดยเฉพาะสัตว์น้ำและไก่เลี้ยงรวมถึงสุขภาพของคนเราเองด้วยการค้าขายราหูกำลังจรเข้าดวงเมืองการแข่งขันจะสูงสิ่งที่น่ากังวลคือสินค้าต่างประเทศเข้ามาตีตลาดไทยการเปลี่ยนมือพ่อค้าจากคนไทยไปในมือของคนต่างด้าวจะได้เห็นกันช่วงนี้เป็นต้นไปถือว่าพ่อค้าแม่ค้าจะเหนื่อยที่สุดดูตลอด2ปีการแข่งขันจะสูงมากจริงๆราหูเข้าพันธุเป็นช่วงวิญญาณร้ายสัตว์มีพิษคนไม่ดีเข้ามารอบตัวเราก็ต้องระมัดระวังตัวภัยใกล้ตัวไม่สามารถแก้ไขได้จะยิ่งหนักกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นชุนผู้ร้ายยาเสพติดต่างด้าวสิ่งผิดกฎหมายต่างๆเมื่อราหูคือมัวเมาทับจันทร์คือผู้หญิงสำหรับผู้หญิงก็ต้องระวังตัวสูงมากในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆความเห็นที่แตกจางจะค่อยๆถี่ขึ้นการเรียกร้องจะให้เห็นมากขึ้นความตึงเครียดในสังคมจะเริ่มขึ้นอีกครั้งความไม่สงบจะมีให้เห็นเพิ่มขึ้นราหูสิงร่างแทบจะไม่มีใครยอมใครแน่แทบจะฆ่ากันตายแต่ในสิ่งที่เลวร้ายเราก็จะเห็นสิ่งที่ดีจะเห็นการรวมตัวของผู้คนชุมชนเริ่มที่จะต้องพึ่งพาอาศัยตนเองมากขึ้นมีการรวมตัวปกป้องสิทธิ์ของตัวเองปกป้องสิทธิ์ของคนอื่นคนรอบข้างครอบครัวทุกคนจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่ดีแทรกเข้ามาโดยไม่หวังพึ่งกฎหมายบ้านเมืองผลจากความยากจนจะเริ่มเรียกร้องปัญหาปากท้องขอความช่วยเหลือจากภาครัฐจะยิ่งมีให้เห็นไม่เว้นแต่ละวันยากที่จะสกัดกั้นได้นี่คือปัญหาที่ยังเป็นปัญหาคือปัญหาทางการเมืองที่เป็นปัญหาสะสมที่หาจุดลงตัวยากลงเรื่อยๆเหมือนเป็นเวรกรรมของประเทศไปแล้วยังเห็นดาวมฤตยูกุมลัคนาอยู่คือดูแล้วไม่ดีเลยปีคาดอายุโบราณว่าปีห่าลง
มีโรคระบาดวิธีแก้ไขก็แล้วแต่คนแล้วแต่ราศีของคนจะมีวิธีแก้ไขกันอย่างไรตามความเชื่อของแต่ละบุคคลพิธีกรรมใดๆในช่วงนี้ต้องเข้มกว่าเดิมฤกษ์ยามจะต้องดีจริงๆหากยังไม่ดีก็ต้องไปหาเพิ่มเติมเอาในวันที่1ธันวาคม2560คือทำเป็นรอบที่2ราหูทับจันทร์การสักลายสักยันต์ในช่วงนี้มักจะนิยมกันมากหากลงอักขระถือว่าขลังคนโบราณสมัยโบราณจะใช้ช่วงนี้แสวงหาเกจิอาจารย์หาของขลังสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่คุ้มครองนำมาป้องกันตัวสิ่งที่เรานำมาบูชาจะต้องศึกษาให้ได้ว่าเป็นเทพเป็นพระหรือเป็นมารหากเป็นมารจะให้โทษมากกว่าให้คุณการทำนายทายทักใดๆที่ต้องเสียเงินมากๆเพื่อสะเดาะเคราะห์คิดเอาเองว่าจะทำหรือไม่ทำปีราหูทับจันทร์การไหว้ราหูสำหรับผู้ที่เชื่อเรื่องนี้ควรที่จะมีเครื่องเส้นไหว้ที่เป็นอาหารเจประกอบด้วยคือไม่มีสิ่งมีชีวิตจะเป็นมงคลแก่ตนเองและครอบครัวในช่วงนี้ถือเป็นการสะเดาะเคราะห์ที่ดีที่สุดที่หาไม่ได้อีกแล้วในรอบหลายๆปีการที่ไม่เป็นมงคลตลอด2ปีเลขที่ไม่เป็นมงคลคือเลข8กับเลข2คือถ้าดีก็ดีใจหายหากทำลายก็ทำลายอย่างย่อยยับในปีคาดอายุต้องถือว่าสิ่งใดที่มีผลกระทบก็ต้องเจอกันทุกราศีไม่มียกเว้นราศีใดก็อยู่ที่ว่าใครจะเอาตัวรอดได้ดีกว่ากันใน12ราศีราศีใดที่โชคดีที่สุดเราค่อยมาดูกันเมื่อครบ2ปีแล้ว